สวัสดีครับพบกับ Hobby and Nerd กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็กลับมานะฮะรีวิวนะฮะ Big Soft Clean Game จากบันเพสโตและบันไดนะครับผมเพิ่งไปสนีเพิ่งมาส่งสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะพอดีว่ากำลังเพิ่งตื่นมาเลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็เลยเริ่มจากการรีวิวตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวชินคาเลียนนี่ก็ยังรีวิวต่อไปนะแต่ว่าเดี๋ยวขอรัดคิวตัวนี้ก่อนเพิ่งได้มามันรีวิวง่ายดีนะฮะกลัวเพื่อนๆจะเบื่อชิงคาเลียนก่อนนะเอามาแก้เลียนนิดนึงนะเดี๋ยวว่าจะดูอะไรซ้ำๆเกินไปตัวนี้ก็จะเป็น Big Soft นะฮะก็เป็นซีรีส์เดียวกันกับZero One ที่เคยวางจำหน่ายไปก่อนหน้านี้นะฮะตรงนี้น่าจะบอกว่า8นิ้วนะถ้าจำไม่ผิดคลิปก่อนก็วัดได้ประมาณ8นิ้วนี่แหละนะฮะก็นะฮะเป็นตัวงาน Big Soft นะฮะเครนเกมของบันเพรสโตแล้วก็บันไดฟ้านะครับผมตัวกล่องเนี่ยก็จะมาในลักษณะตัวงานอาร์ตเวิร์กเดียวกันนะฮะกับZero Oneนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับก็ตัวงานอาร์ตเวิร์กเดียวกันเลยไซส์มันก็จะนะฮะเท่ากันนะเท่ากันคิดว่าเท่ากันนะฮะก็ตัวอาร์ตเวิร์กนะฮะก็จะมีออกมาในธีมรูปของทีมของตัวซีรีส์นะฮะที่ว่าเป็นแบบว่าวัสดุเก่าๆโบราณมีกรอบมีเปลวเพลิงนะฮะมีความเป็นแบบว่าบุ๊กหนังสือนะฮะที่แบบทางนี้จะเล่นคอนเซปต์ของดาบแล้วก็หนังสือนะฮะก็ตรงกลางก็จะเป็นรูปแอคชั่นไอตัวซอฟนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าเป็นบิ๊กซอฟนะตรงนี้นะฮะก็น่าจะเป็นรางวัลที่1นะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีคำว่า Kamen Rider Saber นะครับผมบิ๊กอะไรสักอย่างนี่นะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างจากตัวก่อนนะตัวก่อนเป็นสีเงินอันนี้เป็นสีทองนะซึ่งอย่างบอกอย่างที่ผมบอกไปนะฮะก็คือสติ๊กเกอร์นี้ไม่เกี่ยวกับคุณภาพสินค้านะฮะก็คือมันจะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะมันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในการผลิตส่วนนั้นๆที่ได้ไปนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับว่าสีทองสีเงินอะไรเนี่ยมันคุณภาพดีด้อยกว่ากันไม่เกี่ยวนะประมาณนี้นะครับผมด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่ใช้ในหนังนะซึ่งผมยังไม่ได้ดูแบบจริงๆจังๆนะผมดูแค่คลิปไฮไลท์เฉยนะก็จะบอก Kamen Rider Saber Big Size Soft Venue Figure นะฮะตรงนี้ก็น่าจะมีความหมายเดียวกันมั้งอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของ Kamen Rider Saber นะครับผมประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะแตกต่างจากของตัว Zero One นะที่บอกว่าดีเทลมีอะไรบ้างนะแค่มีไฟลุกแบบแล้วก็มีหน้าของ Saber เลยนะฮะแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นนะตรงนี้นี่เขาก็น่าจะบอกว่าถ้าแบบดูจากรูปหยดน้ำกับ40องศาแล้วนะให้เดานะถ้าผิดก็ขออภัยนะแต่ดูแล้วเหมือนกับว่าแบบว่าถ้าเกิดสินค้ามันมีความบิดเบี้ยวหรืออะไรยังไงนะฮะก็แช่น้ำร้อน40องศาเพื่อให้ซอฟคลายตัวนะครับผมอะนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับมาแกะกันเลยนะครับผมก็จะแกะจากจุดเดิมนะครับผมเอ้ยลืมให้ดูข้างๆเนี่ยมันก็จะมีรูปซอฟข้างๆให้ดูแค่นี้นะฮะ Kamen Rider Saber นะ Big Soft Venue Figure นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมแกะเลยดีกว่าเสียเวลานะครับเอาล่ะเดี๋ยวใช้มีดงัดออกเลยงัดอภิมหาไม้บรรทัดยัดเข้าไปปึ๊บนะครับโอเคนะฮะก็ทันบรรจุตัวชิ้นงานฮะเหมือนเดิมแหละนะฮะอ๋อจริงดิเดี๋ยวนะผมขอล้วงนิดนึงอ้อมีเดี๋ยวผมล้วงนิดนึงก็ตัวกระดาษแข็งก็น่าจะแบบล็อกตัวฟิกเกอร์มาอย่างนี้เลยมั้งเนี่ยประมาณนี้นะฮะก็น่าจะเป็นการกระแทกในระดับหนึ่งนะฮะเนี่ยเดี๋ยวนะฮะมันน่าจะประมาณนี้นะฮะก็ล็อกตัวฟิกเกอร์ไว้นะฮะประมาณนี้แหละนะฮะเดี๋ยวเราแกะดูกันเลยดีกว่านะครับก็จะมีถุงหุ้มอยู่นะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวซอฟนะครับผมก็ตรงข้อขาบิดไม่ได้นะโอ้อันนี้ทำถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวไดเวอร์นะมันติดตัวช่วงเอวอยู่นะครับผมก็เลยเลื่อนจุดหมุนเนี่ยมาอยู่ข้างบนเลยมันดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ไม่เนียนตาเท่าไหร่นะแขนก็หมุนได้รอบนะให้ดูจุดขยับกันเลยนะครับผม
ขอเช็คในจุดขยับก่อนนะหมุนได้รอบนะครับผมอ่ะปึ๊บคอหมุนได้ไหมคออ๋อมีนี่หน้าคอมันเอียงนิดหนึ่งนะฮะก็คือว่ายังไงดีล่ะคอมันแบบเดี๋ยวนะผมลองฝืนนิดหนึ่งนะอ๋อเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะมันไม่มีเขาเรียกว่ายังไงล่ะไม่มีเป็นข้อต่อนะก็คือเป็นชิ้นเดียวเลยคอมันเลยดูเอียงๆหน่อยนะตามการบรรจุมานะแล้วก็ตัวดาบอันนี้นะฮะก็ยาวและใช้ได้นะแล้วก็จุดเด่นของชุดนี้ก็คือสีแคนดี้นะสีเมทัลลิกแบบแคนดี้นะฮะก็ดูสวยดีนะแต่ว่าในระยะยาวอาจหนึบแน่นอนแหละไม่ใช่อะไรต้องทำสีใหม่นะฮะแล้วก็ลูกตานะครับผมลูกตานี่ก็ยังเป็นปั้นเป็นเท็กเจอร์อยู่เหมือนเดิมนะมันยังไม่เป็นวัสดุเคลียร์ใสนะอยู่ในเกณฑ์เกือบสุดนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงล่ะเข็มขัดนะฮะก็มีการพิมพ์นะแต่ว่าพิมพ์เป็นเทมโปเป็นลายคร่าวๆเฉยๆนะฮะของตัวเข็มขัดนะฮะแล้วก็ตัวเข็มขัดก็มีอักขระนะฮะแล้วก็ในแง่งานปั้นเนี่ยก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะนี่นะเข็มขัดเนี่ยมีดีเทลนะประมาณนี้แล้วก็ชุดนี่ก็มันเรียบทั้งตัวนะในแง่ของเท็กเจอร์นะมันดูแบบความหลากหลายทางเท็กเจอร์นี่จะสู้กับซีโรวันไม่ได้นะฮะก็ด้านหลังก็ทำมาได้ค่อนข้างสวยนะสีที่เป็นตรงนี้เท็กเจอร์เป็นสีด้านนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบคัลเลอร์เงาแวบเลยแต่ตรงนี้นี่จะเป็นสีแดงล้วนๆนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเมทัลลิกนะเหลืองออกส้มนะเป็นลูกตามังกรนะฮะก็ดีเทลก็ถือว่าโอเคนะฮะสวยอยู่ตามมาตรฐานงานซอฟนะที่แบบทาทั้งหน้าทั้งหลังคือพูดง่ายในแง่ความครบของสีก็ถือว่าครบแล้วนะฮะแล้วก็ดีเทลก็ค่อนข้างคมกว่าซอฟ600เยน700เยนนะฮะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนผ้าคลุมไอ้กระโปรงเนี่ยนะฮะก็จะปั้นเป็นเลเยอร์เดียวกันกับตัวขาเลยนะไม่ได้แบบว่าปั้นเป็นแบบเป็นพาร์ทนิ่มๆแยกนะฮะก็จะประมาณนี้นะตรงข้อพับก็จะเป็นสีเงินเนี่ยตรงข้อต่อเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะฮะเท้านะฮะก็ทำแบบเหมือนเป็นอักษรรูนนะถ้าใครเล่นก็อัพวอลพอเข้าใจนะไอ้อักษรไอ้พวกนี้เขาจะอักษรริมหรืออักษรรูนนะก็จะเป็นอักษรแบบโบราณนะที่ใช้การสลักบนแผ่นหินนะฮะประมาณนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะเอาละมาลองยืนเต็มตัวกันเดี๋ยวนะเอวก็หมดได้นี่นะฮะพอยืนเต็มตัวนะฮะก็ค่อนข้างเท่นะแต่ว่าในรูปแบบการบรรจุมันทำให้คอมันเอียงนะก็คงจะต้องก็มีหน้าทำไมถึงเตือนนะก็ต้องแช่น้ำร้อนให้คอกลับมาตั้งตรงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก็มันตัวนี้ถือว่าเบี้ยวแรงมากเลยนะเนี่ยถือว่าการบรรจุนี่ไม่ค่อยโอเคสำหรับตัวนี้นะซึ่งซีโรวันนี่ผมว่าทำได้ดีกว่านะครับผมอ๋อว้าวเพิ่งรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะฮะเนี่ยเป็นพาร์ทแยกนะฮะแล้วก็ฝุ่นเฉยฝุ่นในกล่องนะฮะก็เนี่ยแล้วก็พ่นไล่ตรงเนี้ยผมว่ามันทำได้ออกมาค่อนข้างสวยและเงานะฮะแต่ว่าอย่างว่าแหละเนี่ยที่หัวเนี่ยในระยะยาวก็อาจจะเสื่อมสภาพแล้วก็เหนียวได้นะครับผมแต่ก็ต้องแช่น้ำร้อนแหละนะเพื่อจัดทรงนะครับผมแต่ก็ยืนแบบเป๋ๆนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมเอาไม้บรรทัดมาวัดก่อนนะว่าตัวนี้สูงเท่าไหร่นะครับผมนะสิบนิ้วเลยเหรอสิบนิ้วนะครับผมแล้วก็ถ้ารวมเขาด้วยนี่ก็เป็น11นิ้วครึ่งนะเอ้ยเดี๋ยวมันตกลงมัน8นี่มันคืออะไรนะ8นิ้วหรือเป็น1ต่อ8หรืออะไรนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยนะฮะเทียบกับเซรวันนะครับผมเดี๋ยวผมขอเอาแบบทันวัดเพื่อความชัวร์อีกครั้งหนึ่ง10เซนตกตัวละ10เซนนะฮะก็ส่วนสูงก็กำลังดีอยู่นะก็พอดีมือนะฮะเนี่ยก็จับเต็มไม้เต็มมือดีนะฮะเด็กๆก็น่าจะชอบกันนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเอาไอ้ตัว DX Ultraman Powered มาเทียบก่อนนะครับผมไอ้เป็นตัว Light and Sound นะฮะ
ก็น่าจะเป็นไซส์ยอดนิยมของเด็กๆยุคนั้นนะนะไอ้เด็กๆทุกยุคทุกสมัยแหละแบบแต่ตัวนี้จะสูงกว่าหน่อยนะแต่ว่าโดยแง่รวมนี่ก็คือจะแบบว่าจับเต็มไม้เต็มมือนะเป็นตัวที่ถ้าสมัยก่อนสูงขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแพงสุดนะแต่ว่าตัวนี้ก็น่าจะไม่ใช่แล้วนะฮะในแง่เขาเรียกว่าความส่วนสูงเนี่ยก็ของเล่นทุกวันนี้ก็จะเป็นไปทางแง่ของดีเทลหรือรายละเอียดลูกเล่นมากกว่านะที่ทำให้ตัวของเล่นในยุคนี้มันแพงได้นะฮะสมัยก่อนนี้ถ้ายิ่งตัวใหญ่นี่ยิ่งแพงนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็โดยรวมนะฮะก็ถือว่าโอเคไหมก็ถือว่าพอใช้ได้แต่แอบรู้สึกว่ามันงานมันด้อยกว่าซีโร่วันลงพอสมควรเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะลุงบันเข้ามาเล่นตรงนี้หรือเปล่านะฮะก็รู้สึกว่ามันตัวงานมันแอบดรอปอยู่นะจากที่จับดูนะฮะก็จะประมาณนี นะครับก็จบลงไปที่ร้อยแล้วนะสำหรับการรีวิวนะฮะBig Soft Figureนะครับสินค้าเคนเกมจากบันเพสโตในคาแรคเตอร์ของ Kamen Rider Saber นะครับผมถ้าเพื่อนๆถูกใจก็สามารถกดไลค์หรือ Subscribe กันได้นะครับผมฮอบบี้เนทก็ขอจบตัวลงเพียงเท่านี้นะครับขอท่านประสบโชคดีมานี่มีมานี่ใช้